แปลงนี้ทำเลดีนะครับผมทำฟาร์มก็ได้ปลูกป่าก็ได้ทำสวนก็ได้นะยายได้หมดนะเออเหอและนี่ดูถนนถนนลาดยางกว้างขวางเลยโอ้โหสุดจะกว้างสุดจะขวางเรียกได้ว่าทำเลดีไม่พอราคาดีอีกโอ้ราคาเบาๆเลยอะเบาๆอะสำหรับใครที่อยากได้แบบทรงสวยๆถนน2ด้านนะแล้วไฟฟ้าประปาไฟลายทางพร้อมไล่ละ 200,000 ต้นๆแล้วมันไม่ได้ไกลกับตัวอำเภอนะเฮ้ยยายครับตอนนี้เราอยู่บ้านสากกระโจมใช่ไหมครับยายไปเนี่ยบ้านสากกระโจมเนี่ยเออป้ายเขาเลยละเนี่ยนะแปลงที่อยู่ด้านหน้าเราเลยนะเออโอ้โหยังชอบใจถนนไม่หายเลยยายโอ้เออขอเหล่าข้อดีหน่อยคือแปลงเนี้ยนอกจากจะมีถนนด้านหน้าแล้วมันมีถนนด้านหลังด้วยใช่ไหมมีด้านหลังมีด้านข้างมองมุมสูงก็จะเห็นละโอ้โหแจ๋วแจ๋วเลยนี่ออกไปตรงนี้เองอบต.3โลเทศบาล7โลปั๊มปตท.ใหญ่7โลเองคือเรียกได้ว่าจะถ้าซ่าสมมุติทำฟาร์มเนี่ยเราเรียกได้ว่าการขนส่งอ่ะสบายเลยสบายออกไปเส้นนี้333ยิงไปอุทัยนครสวรรค์ขึ้นเหนือได้เลยด่านทองระจังไปได้ใช่ไหมใช่เลี้ยวขวาเข้าตัวเมืองสุพรรณไปกรุงเทพเขาเรียกได้ว่าเรียบร้อยอ่ะเออแจ๋วแจ๋วเนาะโอ้โหสุดยอดเลยเฮ้ยแปลงนี้แปลงนี้เนื้อที่ขนาด27ไร่3งาน54ตารางวานะครับยายอยู่ตำบลขวามึงก็พูดอีกอ่ะอ้าวโอเคโอเค35โอ้ป้ายก็อยู่ตรงนั้นนี่พูดผิดพูดถูกบ้านสะกะโจมก็อยู่บนหัวยายใช่แล้วครับตรงเนี้ยอยู่ที่ตำบลสะกะโจมอำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรีครับผมราคาไล่ละมึงจะมามึงกันเดี๋ยวก็ผิดอีกเอ้าจะมาแทรกทำไมยายมึงก็ไปรีวิวไปอย่างเดียวเดี๋ยวมึงอยากจะรู้อะไรเนี่ยไปถามคุณพี่ครับคุณพี่อะไรว่าเนี่ยแกจะสมชื่ออ๋อเฮียเดี๋ยวนี่เฮียอะไรเดี๋ยวพาไปก็ได้อ่ะเออไปคุยกับคุณพี่เค้าดีกว่าเอาเป็นว่าเรื่องราคาให้เฮียเค้าเป็นคนตัดสินแล้วกันเนาะเอออ่ะโอเคเดี๋ยวไปถามเฮียก็พูดผิดพูดถูกอย่างโอเคโอเคให้กูเนี่ยเครียดจังอย่าให้ใจเย็นๆใจลมๆเข้าไว้รัฐบาลตั้งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นสมัยไว้รุ่นมึงโดนไปแล้วเนี่ยนี่ตอนนี้เราก็แวะมาที่เจ้าของแปลงแล้วนะครับผมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจ้าของแปลงใช่ไหมครับใช่ครับชื่ออะไรครับผมพี่สมศักดิ์ครับชื่อเล่นชื่อเฮียแกะครับโอ้โหแนะนำตัวให้ผู้ชายให้ผู้ชมได้รู้จักกันหน่อยนะเป็นเจ้าของแปลงนี้เลยนะพี่นะถูกต้องครับเนื้อที่27ไร่เกือบ28ไร่ใช่ไหมครับถูกต้องครับเดี๋ยวผมขอยืนยันความจริงหน่อยว่าขายเท่าไหร่เอาฟังจากปากเจ้าของเลยแล้วกันนะฟังจากปากเฮียแกะเลยครับขายกันแบบว่าพอที่ว่าจะขายซื้อขายกันได้ก็ขายไล่ราคาไล่ละ 240,000 บาทครับไล่ละ 240,000 นะพี่นะยืนยันนะเป็นโฉนดคู่แดงนะครับคู่โดดคู่แดงครับเป็นโฉนดคู่แดงโอ้แล้วขายเพราะอะไรเขาอยากรู้ว่าเฮียแกะครับทีแรกก็ซื้อไว้ว่าตั้งใจจะมาทำการเกษตรเป็นที่มันสวยก็เลยทำไปทำมาลูกๆ ก็บอกว่าเขามีธุรกิจของเขาแล้วสังขารเราก็ไปไม่ไหวอายุ71แล้วปีนี้ก็เลยปรึกษากันทางครอบครัวแล้วบอกว่าเอางั้นปล่อยไปดีกว่างั้นขอส่งต่อละกันนะสำหรับใครที่สนใจนะเฮียแกะนะเดี๋ยวใครสนใจก็เดี๋ยวติดต่อเฮียแกะโดยตรงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์เฮียแกะไว้ให้นะครับผมนะพูดคุยต่อรองเจรจาก็คุยตรงเลยผ่านเฮียแกะนะครับครับโอเคนะครับผมชัดเจนนะครับโอเคครับขอบคุณครับเฮียครับโอ้ยายครับอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่โอ้โหแล้วไปทำอะไรในดงกูก็เดินมาดูบรรยากาศก็บ้างเลยยายยายรู้หรือเปล่าว่าช่องเราอ่ะรับทำรีวิวอสังหาทุกรูปแบบเลยบ้านที่ดินคอนโดอสังหาจัดไปเลยนะยายนะรีบประชุมมาถามเห็นคุยกับยายวะอ้าวกูก็นี่แหละก็คุยให้ฟังเออเออบอกไว้ให้ฟังจะได้รู้ว่ารับทำทุกจังหวัดเลยเปล่าเออจุกจังหวัดเลยก็ติดเขาจะจ้างใช่ไหมใช่แล้วครับยายเออผลงานก็เห็นเห็นเออก็ร้องร้องติดต่อมานะอ้าวโอเคแล้วมาทำอะไรในดงไปนะโอ้ยเรียบร้อยก็ขอบคุณเฮียด้วยสำหรับข้อมูลนะครับผมแต่ยังชอบใจถนนไม่หายและยายเอ๋ยเออเอายายไม่ข้ามมาฝั่งนี้อ่ะมันก็ไม่มาสักทีฝั่งอันเนี้ยโอเคโอเคเราให้ดูก่อนว่าแปลงนี้ถ้าใครจะมาดูเองนี่มันจะเห็นป้ายอยู่ตรงหน้าที่ใช่ไหมรถดามันปักไปเลยเพิ่นตรงเนี้ยถนนเส้น3018จะเรียกว่าเส้นนี้มันไปการได้ได้เข้าตัวสุพรรณนะใจดวงจะดีนะใช่แปลงนี้ถ้ามาจากกรุงเทพเลยนะเราผ่านแวบมาก่อนที่จะเลี้ยวขวาไปวัดดอนกลางเห็นไหมเห็นป้ายไหมเนี่ยทางนี้ไปวัดดอนกลางเราอยู่ตรงข้ามป้ายเลยตรงสามแยกตรงเนี้ยเนาะเนี่ยเห็นเหลืองๆเห็นป้ายเนี่ยที่ว่าไปบ้านสักกระโจมไปหนองปิงนั่นแหละเนาะก็คือการเดินทางของแปลงนี้และข้อดีมันคือมันที่แปลงนี้มันติด
ถนนเนี่ยโหตกเกือบ200เมตรน่ะหน้าติดถนนเส้นนี้เลยใช่ไหมใช่เกือบ200เมตรเลยเฉพาะเส้นนี้แล้วด้านหลังก็เป็นถนนอีกด้านนึงอย่างที่เราบอกใช่ไหมด้านหลังเป็นถนนสาธารณะเหมือนกันนะยายนะอ้าวใช่เคอ่ะเท่ากับว่าแปลงที่ดินแปลงนี้ติดถนนสาธารณะ2ด้านนะตามโฉนดนะครับแล้วก็มีถนนที่เราตัดเข้าไปมันมีแท้งประปาไงแท้งกับไอ้อะไรใดแท้งประดาเรามีสระน้ำให้ลูกนึงเนี่ยมีบ่อน้ำหนึ่งบ่อขนาดประมาณสัก2งานบาดาล1ลูกใช่ไหมยายใช่ในพื้นที่นี้นะนี่ๆด้านหลังก็เห็นไวๆใช่ไหมยายด้านหลังก็จะเห็นแนวเสาไฟเขาเรียกเลยว่าแปลงนี้มันเหมาะทำฟาร์มตั้งแต่ตอนแรกทำฟาร์มได้ทำเป็นกิจการส่วนตัวทำเอ้าโหทุกอย่างใช่เพราะว่าละแวกรอบๆเนี่ยถ้ามองจากมุมสูงใช่ไหมยายก็จะเห็นเป็นฟาร์มอยู่ล้อมรอบมีฟาร์มหมูฟาร์มไก่ก็จริงข้อดีข้อเสียเนี่ยเรานับเป็นคนที่บางคนจะมองเป็นข้อเสียก็ต่อเมื่อเราจะปลูกบ้านถูกปะใช่คนที่จะทำธุรกิจฟาร์มก็จะมองเป็นข้อดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อดีข้อเสียเราตัดสินกันที่คุณจะซื้อแปลงนี้ไปทำอะไรถูกไหมครับนะเรามานำเสนอแปลงนี้ก็เพื่อที่คนกลุ่มที่จะทำฟาร์มปลูกปลาหรือว่าจะทำพวกไอ้เกษตรอ่ะใช่ไหมเกษตรก็ได้เกษตรปลูกไว้ทั้งแปลงแล้วก็เน้นส่งเน้นจ้างทำแล้วส่งเนาะเพราะว่าทำเลนี้มันต้องเขาเรียกอะไรซื้อที่ต้องซื้อให้ถูกวัตถุประสงค์ประมาณนั้นเถอะยายเอ๋ยแล้วเราก็คุณพี่อะไรนะคุณพี่สมศักดิ์เหรอแกบอกว่าราคา2,400นี่ก็ยายคำนวณแล้วแถวๆเนี้ยมันก็ได้นะเฮ้ยอุ้ยแถวนี้มัน2,728เกือบ300,000แล้วนะครับข้างในเนี่ยเคยไปอยู่300,500เนี่ยเพราะว่าเส้นเนี้ยมันเป็นเส้นหลักที่ต่อกับ333ใช่มั้ยยายใช่333ต้องมันยิงมาจากตรงไหนนะไอ้เส้น333เนี่ยเส้นก็แยกอย่างงี้จะเลี้ยวขวาสายน้ำสามมันมาจากอู่ทองใช่ป่ะ uh-huh. อู่ทองไปด่านช้างตอนเราถึงแยกจากกระโจมเราเลี้ยวซ้ายมาเลยใช่ไอ้333เนี่ยเป็น4เลนที่ว่าเขาจะขยายทั้งเส้นเลยใช่ถูกป่ะเนี่ยคือออกไปประมาณสักกิโลนะยาย6-7โลนะเราก็จะไปเจอปั๊มปตท.ใหญ่ใช่เทศบาลสักกระโจมตลาดสักกระโจมตลาดลงเกลือเนี่ยห่างจากแปลงนี้คือ7โลเรียกได้ว่าละแวกรอบๆเนี่ยคือถ้ามองจากมุมสูงก็เป็นชุมชนปะปนไปด้วยฟาร์มเพราะว่าเขตนี้เป็นพื้นที่สีเขียวเข้มเป็นชนบทและเกษตรกรรมใช่เนาะแล้วก็ไม่ต้องกลัวเลยคือเขตถนนเนี่ยอนาคตมันต้องขยายอีกแน่เพราะว่าเราลองวัดดูเนี่ยเขตที่ไรไหมนี่อีกเป็น20เมตรมั้งนะเฮ้ยซื้อที่ต้องซื้อเผื่ออนาคตการที่จะดูว่าแปลงไหนมีอนาคตไปดูเขตกันเลยเนี่ยอันเนี้ยกันอันเนี้ยที่มันเป็นไม้ละแนงเป็นเสาเนี่ยคือเขตกันถนนใช่ไหมครับยายใช่กำลังวัดเรียบร้อยเลยนะใช่เนี่ยที่ของเราเริ่มตั้งแต่ตรงนู้นเลยนะฝั่งนู้นเลยแล้วก็ลากตามเสาเนี่ยมาเงี้ยใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ใช่นะตรงเนี้ยมันเป็นเขตถนนที่ว่าเผื่อไว้เขากันไว้เผื่อขยายเผื่อขยายตก20เมตรได้ว่ะตก20เมตรเนี่ยยิงจากกลางถนนเนี่ยเพราะว่าฝั่งนู้นมันขยายสุดแล้วใช่ไหมใช่เขามาเผื่อไว้ขยายฝั่งนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านหน้าตรงข้ามน่ะเห็นไหมก็จะมีฟาร์มจะเป็นฟาร์มปิดไม่ใช่เหรอใช่ก็ด้วยแต่ว่ามันก็เหมาะกับคนทำฟาร์มด้วยแหละสมัยนี้มันคงไม่มีทำมันหาฟาร์มเปิดยากแล้วยายใช่ถ้าไม่ใช่เขตกันดารใช่ไหมใช่แล้วที่เหมาะนี่ก็คือไฟ3เฟสเขาเรียกว่ามันเหมาะกับกิจการต่างใช่มั้ยใช่แล้วกิจการต่างๆต้องใช้ไฟ3เฟสแล้วก็นี่ไฟรายทางก็มีเห็นมั้ยดูความศิวิไลวันนี้เราจะพาไปดูทั้งแปลงเลยมั้ยก็คือมุมสูงกันมั้ยล่ะมีมีมุมสูงแล้วอันเนี้ยทางซ้ายทางขวามันก็จะเป็นทางเดินเค้าเรียกว่าทําทางในที่ไอ้ที่เป็นทางแบบชาวสวนชาวไร่เนาะบรรทุกผลการเกษตรกันใช่เพราะปัจจุบันเค้าทําอะไรปลูกมันสําปะหลังปลูกมันสับปะหลงสับปะหลังน่ะถูกแล้วก็ได้ก็เล่นไปเนาะเนี่ยแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะเขาจะเกี่ยวกับเรื่องค่าชงค่าเช่านะเขาให้ญาติเขาทำอันเนี้ยค่าเช่าเนี่ยทำสัญญากันชัดเจนก็จริงแต่เขาห่วงเรื่องจะโอนได้โอนไม่ได้ใช่ไหมโอ้ไม่ต้องกลัวเลยสัญญาหมดกุมภาเพราะเจ้าของฟังจากปากแล้วนะคือเขาจะให้สัญญาสิ้นสุดแค่กุมภาเก็บเกี่ยวไว้ก่อนเพราะลงทุนไปแล้วใช่นี่โอ้ยอะไรอีกวะนี่เรามาอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยเนี่ยมันถึงคล้ายที่เมื่อกี้นี่แหละแต่ว่านี่ผมก็สูบน้ำแล้วเพโอ้ยอยู่มันนั้นเนี่ยอันนี้คือน้ำบาดาลใช่ไหมยายน้ำบาดาลอ้าวเขาปลูกนาได้เหรอนาของคนบ้านแล้วนี่ไหนเขาอ่าปลูกมันก็ได้ผลผลิตดีนา
ฝั่งที่ฝั่งด้านหลังเออแปรของเรานี่ๆอยู่ตรงนู้นใช่ไหมยายเนี่ยที่บางๆแล้วก็มีพี่มันเนี่ยโอเคมันจะไปด้วยเหรอมีน้ำมีอะไรงี้อ้าวพักกินน้ำก่อนได้ยายน้ำมันจะก็อะไรเนี่ยอะไรวะบิมเทียมอ่ะเออนี่น้ำบาดากินกินน้ำก่อนยายพักกินน้ำก่อนมันจะดูหมาเฮ้ยยอกยอกนี่นี่นี่นะอยู่นี่พูดแต่ว่าน้ำมันแรงนะขนาดท่อนสามนิ้วครึ่งสี่นิ้วเนี่ยท่อเนี่ยนะอันนี้คือน้ำบาดาลที่ชาวบ้านเขาปลูกมาทำนากันนั่นแหละเย็นก็ด้วยเออซึ่งแปลงเราก็มีใช่ไหมเรามีบ่อบาดาลมีเออเนี่ย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 แปลงเรานี่นี่ที่รถพี่เจ้าของเขาเนี่ยอันนี้เราเลาะมาตังไอ้ทางถนนเนี่ยคือเป็นทางเดินที่ว่าทำเองนะทำเองจะเป็นของที่ของใช่เอาในเขตนี่เนี่ยใช่อ่ะเราเลยเรามาช่วงนั้นรถเขาคนทุกไงมันเลยทับแล้วพังไปแล้วเป็นเรื่องปกตินะสำหรับของล่างใช่สำหรับสวนสำหรับเกษตรไม่ใช่ปัญหาไอ้เรื่องนั้นคือถ้าเราซื้อขายกันเราไม่รู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมเจ้าของกับคนซื้ออย่างนี้เรารังวัดจบรังวัดจีเนาะรังวัดจบเลยใช่จะได้รู้ขอบเขตที่แท้จริงเนาะเราเนี่ยมีว่างๆเนี่ยก็เป็นที่ของเรานะเออคือว่าเก็บเกี่ยวผลผลิตมันไปแล้วก็ใช้ตัดหน้าดินไว้ก่อน yes เออให้มันได้ไม่ดูรกกันทีและนี่ก็จะเป็นสาธารณะอีกเส้นอย่างที่เราบอกเนาะที่อยู่ด้านหลังแต่ว่ามันก็เป็นข้อดีหรือข้อเสียล่ะข้อเสียคือมันเป็นถนนหินคุกข้อดีคือรถมันจะไม่วิ่งเร็วไงเออเบรกรถได้ไงขอให้มีถนนไว้เถอะเอาไว้ก่อนเลยเนาะยายเนาะยังไงมันก็ดีอ่ะเนาะไฟฟ้ามันมีใช่เออ3เฟสหมดหน้าหลังใช่หน้าหลัง3เฟสหมดอินเทอร์เน็ตก็มีอินเทอร์เน็ตก็มีนี่เห็นมั้ย3เฟสหมดหน้าหลังมีหมดถนนดีข้างในก็ดินแบบนี้คือดินอะไรยายเขาเรียกว่าอะไรดินร่วนปนทรายเล็กน้อยแต่มันไม่ใช่ทรายจ๋านะดินร่วนปนทรายเล็กน้อยประมาณนั้นคือเน้นแบบพืชแบบไม่เน้นปลูกพืชแบบไม่อุ้มน้ำไม่อุ้มน้ำเยอะแต่ขนาดไม่อุ้มน้ำนาข้าวเขาต้องทำคิดดูแต่ว่าใช่แต่ดินนี้ก็ทำนาได้ก็อย่างที่บอกเนาะมันไม่ใช่ทรายถ้าทรายเนี่ยนาหมดสิทธิ์บอเนาะถ้าทรายเนี่ยนาหมดสิทธิ์ไม่ต้องทำกันเลยเห็นภูเขาไวๆอยู่ด้านหลังแปลงก็อย่างที่บอกเนาะอยู่ใกล้กับเขตการแล้วเพราะว่าป้ายหน้าที่ก็บอกแล้วว่าไปบ้านหนองปิงใช่ไหมหนองปิงอันนี้มันอยู่เขตรอยต่อเลยนะยายรู้ไหมโลเดียวอะไปจังหวัดกาญแล้วนะเออก็ในหน้าพุ่มไม้น่ะนะเออน่ะคุณพี่เจ้าของที่เขาบอกว่าในหน้าพุ่มไม้น่ะไปจังหวัดกาญแล้วหนัวตรงนู้นน่ะไปจังหวัดกาญแล้วเออแต่อันนี้อยู่เขตสุพรรณบุรีนะให้ชื่นให้ชมให้ชัดเจนก่อนจะเป็นของคนสองจังหวัดเลยเออเนาะโอ้แล้วด้านข้างก็เน้นเป็นแบบเกษตรเนาะชาวบ้านนะมีวัวเขาป่วยเฮ้ยแต่ว่ามันมีความเนี่ยว่ายายเดินมาก็ยังไม่เห็นได้กลิ่นนะถือว่าก็ทำถ้าพูดกันตามตรงก็อาจจะมีบ้างเป็นบางจังหวะนะเพราะว่าเป็นเรื่องปกติของฟาร์มอย่างที่บอกถ้าเรามองเป็นข้อเสียนั่นหมายความว่าเราจะมาปลูกบ้านถูกปะแต่ถ้าคนใช่แต่ถ้าคนทำฟาร์มคนเน้นปลูกป่าขอเป็นที่ทำเลดีราคาถูกเดินทางสะดวกเนี่ยก็จะมองเป็นข้อดีถูกไหมเพราะอย่างที่บอกนะข้อดีข้อเสียขึ้นอยู่กับเหตุผลของแต่ละคนในการซื้ออ่ะเราก็ย้ำให้ฟังจุดนี้อีกจุดหนึ่งและเนี่ยก็เป็นด้านหลังแปลงนู่นบ่ออยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมบ่อกระแทงอยู่ฝั่งนู้นบ้านเรือนก็ยังล้อมอยู่หน้าหลังก็มีหมดเนาะยายเนาะก็ขอสรุปเลยละกันแปลงนี้27ไร่3งาน35ตารางวาไร่ละ 200,000 อย่างที่เฮียแกะเขาบอกทีแรกเขาจะบอกว่าราคา 300,000 เนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยช่วยกันก็คนเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีขอเป็นราคาแบ่งปันเราก็ดีนะที่เจ้าของเขาปรึกษาเราเพราะว่าหลายๆเคสเขาก็ปรึกษาเหมือนกันว่าควรจะขายยังไงเนาะเพราะว่าการขายที่มันไม่ใช่ว่าจะตั้งราคาเท่าไหร่ก็ได้เนาะรายละเอียดเยอะถ้ายังไงอยากเรามาปรึกษาอะไรก็ได้ยินดีฟรีมาเลยปรึกษาเลยแต่ถ้าอยากสนใจแปลงนี้ก็นี่เบอร์โทรเฮียแกะขึ้นมาให้แล้วพูดคุยต่อรองได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมยศเหี่ยวเทดินแล้วยายแมนก็ต้องขอกล่าวลาแล้วนะครับไอ้หนูอย่าลืมติดตามนาช่องยายแมนเนี่ยช่องนี้ด้วยเนี่ยรับรีวิวรับทำโฆษณาเนี่ยขายที่ดินคุณภาพเกินราคากับช่อง289 Lady Channel อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ก็ได้นะรู้ให้ไวดูก่อนใครอย่าลืมกด Subscribe 289 Lady Channel ที่ดินครบวงจรที่เดียวจบครบทุกเรื่องอย่าลืมนะจ๊ะ